็จะมาก็อย่างเงี้ยเช้าๆก็ปุ๊บปัดปุ๊บปัดนิดหน่อยเดี๋ยวก็พอสายหน่อยก็ร่างกายเข้ามาภูมิแพ้เย็นกระทบร้อนก็เป็นเจอฝุ่นหน่อยก็เป็นตอนนี้ธรรมะที่ญาติโยมได้เห็นในสัจธรรมชีวิตเห็นหรือยังว่าความเกิดเป็นทุกข์นี่ข้อแรกสองความแก่เป็นทุกข์สามความเจ็บเป็นทุกข์สี่ความพัดพรากเป็นทุกข์เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังที่เป็นธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกที่ไปอยู่ทุกวันทุกวันอยู่40กว่าวันเราเห็นอะไรไหมจะมาเห็นความเกิดเป็นทุกข์ทุกอย่างไรเกิดแล้วต้องดิ้นรนนี่ไงจากไม่มีแสวงหาเพื่อให้เกิดคำว่ามีทุกข์ไหมล่ะหาทั้งชีวิตไม่ทราบว่าบางคนได้พักบ้างไหมหรือจะพักยามใดตอบไม่ได้เลยเพราะการกำหนดชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็จริงครับว่าความต่างอยู่ที่คนนี่เริ่มก่อนพอเกิดแล้วก็ต้องแสวงหาความอยู่รอดพัฒนาไปถึงคำว่าความอยู่แบบสบายแต่ขณะเดียวกันความวุ่นวายก็ตามมาในคำว่าความสบายความเรียบง่ายดูเหมือนไม่ได้สบายอะไรมากแต่ได้ความสงบตามมาทุกอย่างมีค่าตอบแทนในตัวมันเองทั้งหมดในสิ่งนั้นมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนนี่ชัดเจนสองเมื่อกี้บอกความเกิดเป็นทุกข์อยู่ไปอยู่มาไม่แก่จะทนไหวหรือเพราะอะไรเพราะชีวิตเขาให้เราเป็นหนุ่มสาวได้แค่ปีเดียวทำไมพูดแค่น้อยจังปีเดียวอาตมาถาม16เขาให้กี่ปีปีหนึ่ง17ล่ะก็ปีหนึ่งอ้าวชักยังไงยังไงเสร็จแล้ว18ล่ะก็โดนผลักอีกปีหนึ่งน้องผลักพี่ไปเรื่อยพี่ก็แก่ไปเรื่อย19ก็ปีหนึ่งอ้าวเบรกไม่อยู่แล้วก็ผลักไปเรื่อยๆวันหนึ่งสู่วันหนึ่งเดือนหนึ่งสู่เดือนหนึ่งปีหนึ่งสู่ปีหนึ่งสุดท้ายเรียกอาตมาบางคนเรียกหลวงตาไม่คุ้นเลยคำนี้พอหลายวันไปเอ๊ะทำไมมันเรียกกันหลายคนชักมีแวว
นึกว่าเขาเรียกผิดแรกๆหนักๆเข้าเริ่มเชื่อมั่นว่าเป็นหลวงตามากขึ้นเรียกอาตมาว่าหลวงตาไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกเลยเรียกหลวงพี่ก็ยังพอว่าหน่อยหลวงพ่อก็ยังพอฟังนู่ทะลุเพดานหลวงตาทีแรกเขาคงมองผิดมั้งพอหลายวันเข้าที่มันย้ำบ่อยคำชักเชื่อมั่นว่าเขาเรียกไม่ผิดเราเริ่มเป็นหลวงตาแล้วนี่ไงสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วเจ้าคุณพระสุนทรเริ่มเป็นหลวงตาแล้วแก่แล้วเวลาแก่ไม่ใช่พูดว่าแก่ธรรมดาแก่แล้วก็เรี่ยวแรงไปมาเยอะเห็นมามากนั่งพังงาพังงาบกันอยู่เยอะเมื่อวานโยมคนหนึ่ง86นั่งอยู่กับแมงวีแมงวันก็บอกนั่งกับเป็นเพื่อนกันอ่ะไม่มีลูกหลานไม่มีใครแล้วเอาแมงวีแมงวันเป็นเพื่อนกันละโอ้ยเมื่อยเมื่อยในลองท่องได้ไหมได้อิติปิโสโอ้ท่องได้หมดให้พุทโธ5ครั้งเมื่อยวันว่าพุทโธพุทโธมีฮะพุทโธพุทโธไม่ได้บอกมีฮะด้วยพุทโธเหนื่อยวันว่าโอ้ยใจสิขาดจนว่าใจจะขาดเอ้ยนี่เพราะอะไรความแก่ใครว่าความแก่เป็นสุขเป็นทุกข์รวยก็ไม่เกี่ยวกับแก่ไม่รวยก็ไม่เกี่ยวกับแก่อันนี้พูดถึงแก่ใช่ไหมหรือคนรวยเป็นคนแก่มีความสุขกล้ากินน้ำแข็งเคี้ยวกับกันไหมล่ะกล้ากินเม็ดมะขามคั่วกันไหมล่ะมีสิทธิ์ถึงตายเลยโยมใช่ไหมแก่ไงแล้วก็ไม่ได้เว้นใครด้วยพอต่อมาก็เริ่มเข้าในระดับขั้นหลวงตาแล้วใช่ไหมสังขารบอดี้รูปก็เริ่มเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเขาถึงดูรูปหน้าตาออกนี่วัยประมาณนี้อายุขนาดนี้หนุ่มสาวมันก็ฟ้องอยู่ในกายวัยขนาดนี้ห้าเสียบหกเสียบเจ็ดเสียบแล้วจะถูกเสียบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แปดเสียบฟังแล้วมันจะโดนเสียบไงไม่รู้แปดเสียบความแก่เป็นทุกข์ถ้าไม่เชื่อโยมลองมาแปดเสียบดูทุกข์ยิ่ง90แล้วก็โอ้โหสู้เด็กไม่ไหวแล้วเห็นไหมความแก่เป็นทุกข์อย่าไปเข้าใจว่าฉันมีสตังค์แล้วไม่ทุกข์โยมเข้าใจผิดแล้วตรรกะนี้ใช้ไม่ได้ความแก่เป็นทุกข์โยมไปเปิดไลฟ์สดของท่านเจ้าคุณพระสุนทรดูในเพจวัดพระพุทธแสงธรรมในเฟซวัดพระพุทธแสงธรรมคีย์กดเข้าไปวัดพระพุทธแสงธรรม
มีแต่เสียงบ่นและเสียงจมเด้บ่นโอ้ยจักเป็นยังไดบ่มีแห้งคนว่าดีไม่มีแรงแล้วจักเป็นยังไดก็แปดเสียบแล้วเสียวแห้งมาจากไสเห็นไหมมันค่อยๆถูกอันนี้จังนี้บีบคั้นบทขยี้บี้จนตายสุดท้ายลุกโอ้ยยอมโอยตอนไหนอะนั่งโอ้ยนอนอะก็ยังโอยเลยกินอะโอ้ยมันบทแสบคือเก่าเด้เมื่อวานยมบอกข้าวกืนบ่ค่อยลงเด้อท่านอาจารย์นั่นชกุกินแต่โอวันตินเพิ่นว่าเด้โอวันตินนี่ไงโยมเลือกกินข้าวกับกินโอวันตินถ้าเรายังแข็งแรงอยู่โยมกินอะไรอ่ะอันนั้นไว้บำรุงใช่ไหมแต่อาหารหลักก็ต้องกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวขนมนมเนยฉันตอนนี้อะไรที่กินได้กินใช่เด้อแต่มันแสบปวดแต่ระวังอ้วนเท่านั้นแหละกินก็มีข้อควรระวังไม่ฉะนั้นจะไส้ตันนะบอกไว้เห็นไหมว่าความแก่เป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นไปเปิดดูทั้งภาพทั้งเสียงฟ้องชัดๆเลยแก่เป็นทุกข์ชราธโมหิชรังอนัจจิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ในใครจะอยู่สักร้อยปีแล้วบอกฉันจะไม่แก่สักแปดสิบฉันจะไม่แก่ฉันจะไม่ยอมแก่เอาที่มีไหมสุดท้ายคุณต้องสารภาพด้วยสารรูปของแต่ละคนเพราะตามาเองก็เขาก็เรียกหลวงตาแล้วเรากำลังเข้าสู่ชีวิตเริ่มปกหาเก่าเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยแต่ปีหน้าเขาก็ให้เกษียณเหมือนกันเอ้าแก่ก็แก่เป็นไรไปแก่อย่างมีมรรคผลเนี่ยจะไปสนอะไรมากมายชีวิตใช่ไหมนี่ไงความแก่เป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขาความเกิดความแก่ทีนี้มาพูดถึงความเจ็บเกิดแก่ต้องใช้เสียงสูงนิดนึงนะเกิดแก่เจ็บตายนะเนี่ยว่าไม่ใช่เจ็บธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายพอแก่แล้วเป็นไงโรคไงนี่ถ้าจะมาค้นกระเป๋าเนี่ยเจอรับรองได้หนุ่มสาวเจอเครื่องสำอางแต่พออายุมากขึ้นเจอยาดมยาหม่องยาแก้เบาหวานยาแก้โอ้สารพัดจะแก้สุดท้ายก็บอกแย่ใช่ไหมนี่แหละความเจ็บเกิดแก่เจ็บตายทุกคนไปไหนคำพูดชัดๆที่สุดขออะไรโยมรู้หรือไม่
บางคนเขาไม่ได้ขอคำว่าความร่ำรวยแล้วชีวิตในจุดนี้แล้วนะโอ้ยยกมือไหว้ขอให้ขาดหน่อยบอดเจ็บบอกป่วยเด้อเป็นอียังให้ส่งให้เศร้าเด้อคุณว่าคือย้ายร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บถ้าเคยเจ็บเคยป่วยอะไรมาก็ให้หาสนิทปิดทิ้งอย่าเจ็บอย่าป่วยอีกเด้อสาธุคุณว่าดิเจ้าคุณนี่เกือบจะเป็นแม่ใหญ่วันนี้ดูแล้วไปอยู่กับแม่ใหญ่หลายวันติดนิสัยแม่ใหญ่มานี่ไงบางคนบอกขออยู่ขอกินไปที่พอมีกำลังบังชาได้ทำงานทำการอยู่ดีมีแหงก็พอใจแล้วไม่ได้อยากรวยอะไรเลยคุณว่าเด้ตัดความโลภออกก็ยังเหลือความลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ความทุกข์ที่เป็นกิเลสมันลดลงเพราะการเราได้เข้าใจแต่ความลำบากมีไหมยังมีอยู่มีอยู่โดยไม่เที่ยงชีวิตเอาละเมื่อวานโยมเห็นเคสหนึ่งไหมบ้านที่ยังไม่มีหลังคาหลังคาบ้านก็ถูกลมพัดดูแล้วก็ยังไกลฝั่งมากก็เลยไปเติมให้ในบ้านนี้มีโยมคนหนึ่งเขาไม่ได้เหมือนอย่างพวกเราเขาคือคนพิเศษใช้คำให้เพราะแต่จริงก็คือคนที่ไม่ปกติในความสมบูรณ์ของอาการ32ในด้านใดด้านหนึ่งบางคนสภาพจิตบางคนด้านประสาทแล้วแต่หรือด้านอวัยวะแต่นี้อวัยวะเขาดีแต่ตมาเห็นแล้วเขาไม่ได้โชคร้ายไปทั้งหมดเขายังยิ้มง่ายหน้ายังสดใสอารมณ์ขบขันก็ยังมีและที่โชคดีคือเขาได้ครอบครัวที่ไม่รังแกเขาที่ไม่ซ้ำเติมเขาไม่รังเกียจเขาไม่ได้มองเขาเป็นส่วนเกินตรงเนี้ยต่อมาถึงอยากจะช่วยเพราะต่อมาช่วยคนต่อมาดูหัวใจด้วยนะไม่ใช่ดูแต่ร่างกายต่อมาดูสองเรื่องต่อมาจะดูหัวใจเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ร่างกายเป็นเรื่องรองลงมามันสำคัญทั้งนั้นแหละแต่ต่อมาจัดถ้าตมาช่วยผิดคนสวรรค์ลงโทษอาตมาตมาพูดจริงคนที่ควรช่วยเจ้าคุณพระสุนทรทำไมไม่ช่วยคนที่ไม่ควรและทำไมไปช่วยหลายคนก็ถูกสวรรค์ลงโทษแล้วนี่คุณช่วยในคนที่ไม่ควรเขากตัญญูไหมเขารักครอบครัวไหมเขารู้หน้าที่ไหมเขามีศีลธรรมไหมและเขาเบียดเบียนตัวเองไหมเขามีวินัยในตัวเองไหมทุกอย่างมันจะฟ้องให้เราถ้าเราเป็นนายช่างเรามาปุ๊บเราเห็นเลยบ้านหลังนี้ไม้หน้าเท่าไหร่ใช้วัสดุยังไงเรามองออกราคาแค่ไหนเราพอประเมินได้นี่ถ้าเป็นช่างนะของตมาก็ช่างเหมือนกันเป็นช่างในพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่างใจอยู่บ่อย
วัดอยู่เรื่อยไปไหนวัดวัดใจกันอยู่เรื่อยแต่สุดท้ายโยมเห็นอยู่บ้านหนึ่งแต่ตมาไม่ได้ตำหนิเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินตำหนิใครเราเป็นเพียงผู้ที่จะไปเติมสิ่งที่ขาดถ้าตรงนั้นไม่ขาดเราก็ไปเสียจบแต่ยกให้ฟังเมื่อวานชาวบ้านถิ่นนั้นแหละมาเสนอเองว่าเนี่ยเจอคนลำบากอยู่คนเดียวลำบากงานการก็ไม่ได้ทำอายุก็มากแถมป่วยอีกอ่ะไปของจริงเดี๋ยวไปดูหน่อยเราก็อยู่บนเรือนตำบอกขึ้นไปได้ไหมบ้านจะพังหรือเปล่าถ้าพังไม่ขึ้นลงมาได้ไหมก็ลงมาตำมาเห็นแค่แวบเดียวมันก็บอกตำมาแล้วถามคำแรกกินเหล้ามาหรือเปล่าไม่ได้กินป่วยเครียดกินยาอยู่มึนงงอยู่ตรงนี้ตมาไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดแต่ตมาเชื่อสิ่งที่ตมาเห็นแล้วก็บอกโยมที่พาตมามาบอกโยมไปดมหน่อยเด้เข้าไปทางนู้นก็กอดไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีแหละแต่มานั่งห่างกันอยู่ตรงนี้แต่มาก็รู้แต่มาถึงปิดเสียงไว้เพื่อจะคุยอะไรที่เป็นเรื่องความจริงแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ตามมา บอกเข้าไปดมดูพอเข้าไปเขาก็จะกดชัดเจนมากตมาลุกขึ้นกับหลังหันแล้วมีคำตามท้ายมีลูกศิษย์โออย่างนี้ก็ไม่น่าช่วยเขาบอกไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยจึงปิดเสียงเพราะอะไรเพราะเรื่องที่ไม่ควรได้ยินก็แค่นั้นเองแค่บอกให้ฟังแต่ไม่มีอะไรเราไม่ได้ตำหนิใครเราไม่ได้ไปว่าใครเราเพียงแต่มาดูสุขทุกข์ช่วยได้เราก็ช่วยตามเหตุของเราแล้วเราก็จากไปแค่นั้นเองก็จบตรงนั้นจึงเสียงหายไปไงแต่ได้ยินเสียงไล่หลังมาคำธรรมปิดแล้วล่ะเสียงได้ยินมีลูกศิษย์บอกโอ้อย่างนี้ก็ดูแล้วก็ไม่ควรช่วยไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วย จริงๆเขาพูดอย่างผู้ที่ไม่ได้มีสติสมบูรณ์เท่านั้นเองมันขาดตัวสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและเขาก็ไม่ยอมรับสิ่งที่เขาทำนั่นคือความจริงที่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาได้เป็นเช่นนั้นก็จบลงก็แค่นี้เองแต่ตมาบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครตมาเข้าใจหลักตรงนี้มานานแล้วแต่เราจะชี้ทางให้เขาเหมือนอีกครอบครัวหนึ่งเห็นหรือเปล่าว่านั่งตมาให้บ้านละ 3,000 ไป 4 ครอบครัวแต่บอกว่าควรใช้ชีวิตแบบไหนที่ถูกต้องควรใช้เงินทองที่หามาได้ควรซื้อใช้จ่ายในสิ่งที่มีประโยชน์เว้นเสียซึ่งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และอันเกิดโทษให้กับร่างกายก็ใช่ดูแล้วแต่มาบอกว่า
ชีวิตเขาอยู่กับสิ่งนั้นมาเขาโตมาเขาก็เห็นสิ่งนั้นเราใช้แค่คำว่าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ชี้ทางเขาคุณจะอยู่อย่างนี้หรือคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณคุณเริ่มต้นช่วยตัวเองแล้วคุณจะอยู่รอดนี่ไงก็บอกเขาไปเขาก็รู้ว่าจะมารู้มียายคนบอกนี่แต่มาตั้งเป็นสองชื่อยายแม่ยายซ้อนกับแม่ยายจมอยู่คนเดียวกันคนนี้สอนลูกหลานดีแต่บ่นจังเลยลูกหลานถูกใจโอ้เจ้าคุณมันกับรู้ได้ยังไงเนาะบอกเออนี่แม่ยายจมแต่บ่นสอนดีได้นี่จุดดีคือสอนจุดเสียคือบ่นจังเลยใครเป็นคนขี้บ่นน่ารำคาญรู้เปล่าอย่าบ่นเยอะนะเอาล่ะสมควรเวลาวันนี้ถามว่ามีไลฟ์สดธรรมสัญจรไหมยังมีอยู่วันนี้วันอาทิตย์นะยังมีอยู่Sunday วันนี้ก็อาจจะเป็นวันสิ้นสุดในธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกนะแต่อะไรก็ไม่เที่ยงไม่แน่วันจันทร์ไปโผล่อยู่ศรีสะเกษก็ได้ใครจะไปรู้ไม่แน่หรือไปโผล่อยู่ที่ไหนไม่แน่เพราะเจ้าคุณพระสุนทรแบบสบายที่ว่าทำแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนกับใครแม้ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละมันลงตัวแต่ว่าที่ชอบก็คือวันนี้บทบาทของพระโยมไม่เข้าวัดใช่ไหมเดี๋ยวพระจะไปบ้านโยมเองโยมไม่พุทโธไหมเดี๋ยวจะไปสอนพุทโธถึงบ้านเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นนิมิตใหม่อีกเรื่องจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งอยู่ในวัดนะโปรดในครั้งพุทธกาลถ้าเราย้อนไปจริงๆโอ้ไปสู่แว่นแคว้นนิคมพันนครน้อยใหญ่ไปโปรดแต่ต้องเล็งยานก่อนนะว่าจะไปโปรดใครที่โปรดได้ไม่ใช่โปรดทั้งหมดไม่ใช่ได้ทั้งหมดไม่บุคคลนี้ควรแล้วหนอที่จะมีดวงตาเห็นธรรมบุคคลนี้ควรแล้วหนอที่จะสำเร็จอรันตผลบุคคลนี้ควรแล้วหนอที่จะถึงซึ่งพระรัตนตรัยอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชีวิตแล้วหัวจิตหัวใจเข้าสู่พระรัตนตรัย นี่ไงวันนี้ก็เหมือนกันอาตมาก็ไปเหมือนกันก็ไม่ใช่ทุกบ้านแต่ตอนนี้เราก็เน้นไปสำหรับผู้ที่ยากไร้เป็นประการแรกแล้วก็พอมีคุณธรรมเพราะการมีชีวิตอยู่ถ้าหายใจทิ้ง100 ปีก็ยังหาสาระไม่ได้แต่ถ้า1 วันแล้วหาสาระได้100 ปีนั้นสู้วันเดียวไม่ได้แม้ดูว่าท่านเจ้าคุณพระสุนทรไปแป๊บเดียวบางคนบอกพุทโธไม่เป็นเห็นไหม
ป็นมันเป็นหายใจได้เดี๋ยวก็พุทโธได้แล้วก็บอกเขาเมื่อวานบอกรู้ความหมายพุทโธไหมบอกเขาไปดูคลิปกันเองของเมื่อวานนะใครเห็นประโยชน์ก็กดไลค์ไปช่วยให้คนอื่นนะกดถูกใจก็ติดตามกันต่อเอาละจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะก็โยมดูกันเยอะนะมีขึ้นเป็น2ล้าน3 2ล้าน2 2ล้าน1ล้าน7ขึ้นหลักล้านขึ้นไป4 5 6ไลค์เหมือนกัน5 6แสนก็หลายไลค์แต่วันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า2แสนนี่ก็เกือบ3แสนแล้วของเมื่อวานคนเริ่มตื่นตัวกันคนเริ่มเห็นประโยชน์บางคนบอกท่านเจ้าคุณอยากให้เจ้าคุณทำอย่างนี้ไปนานๆมันเหมือนว่าโยมเขาได้ทั้งเห็นได้ทั้งฟังได้ทั้งสาระและประโยชน์บางคนบอกโอ้ยโยมเปลี่ยนชีวิตไปเยอะมากเลยโยมปรงไปเยอะโยมเข้าใจชีวิตไปเยอะโยมจะเดินตามโยมจะเอาเยี่ยงอย่างโยมจะเชื่อฟังโยมจะเคารพโอ้สารพัดมันก็ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นว่าประโยชน์ไม่ใช่ได้เฉพาะผู้ที่เขากำลังได้รับความอนุเคราะห์อยู่แต่คนที่ติดตามเป็นล้านเป็นแสนเขาได้อะมันเลยทำให้โลกของการเผยแผ่ธรรมะกว้างกว่าอยู่ในวัดพระพุทธแสงธรรมคนเขาเห็นกันเอาละก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะเราตามเหตุไปตั้งใจรับพรนะตั้งจิตใสๆยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอังกโตเวปัสสนานังอักังธรรมังวิจานตังอาเกบุตเถปัสสนานังดักกินัยเยอนุตตะเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิราคุปสเมสุเขอันเกสังเขปัสสนานังปุญญเกเตอนุตตะเรอังคัสมิงดานังดาดัตตังอัตถังปุญญังปวัตตติอังคังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบะลังอังคัสดาตาเมธาวีอัคคธัมมะสมาหิโตเดวะพุตโตมนุสโสวาอัคคปโตปโมดติติภวตุสัมปมังกลังรักขันตุสัพพเทวตา
สัมปาบุตหานุภาเวนาสดาโสธิภวันตุเตภวะตุสัมปมังกาลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปธรรมานุภาเวนาสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัมปมังกาลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเต นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรเมชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารตักอาหารก็เว้นระยะใส่แมสไว้ก่อนนะเว้นระยะตักยังกฎหมายเขายังให้ปฏิบัติอยู่ล้างมือด้วยเจลด้วยแอลกอฮอล์ใส่แมสเว้นระยะห่างสักเม็ด50อย่างเงี้ยกำลังดีขั้นต่ำก็เม็ดหนึ่งเอาใส่เม็ด50กำลังดี